คนของพรรคเพื่อไทยเขาก็เปรียบเทียบไม่ผิดนะพรรคก้าวไกลเหมือนสามเณรบวชใหม่ส่วนพรรคเพื่อไทยเหมือนเจ้าอาวาสแก่พรรษาแต่มันไม่ใช่แค่นั้นต้องบอกว่าพรรคเพื่อไทยเหมือนเจ้าอาวาสแก่พรรษาที่แก่จนเป็นอัลไซเมอร์เมื่อวานพูดอย่างวันนี้พูดอย่างกลับกรอกราวหยดน้ำคลำบนใบบัวเน่าถ้านับในแง่พรรษาพรรคเพื่อไทยแก่กว่าก้าวไกลจริงแต่ถ้านับในแง่สติสตังวุฒิภาวะไม่รู้ใครเด็กใครผู้ใหญ่กันแน่พรรคเพื่อไทยอ้าปากหุบปากก็อ้างเรื่องปากท้องประชาชนก็ในเมื่อพรรคเพื่อไทยจะได้กระทรวงเกรดเอด้านเศรษฐกิจไปเกือบหมดแล้วอยากรู้ว่าจะเอาตำแหน่งประธานสภาไปทำอะไรในขณะที่พรรคก้าวไกลบอกชัดเจนว่านโยบายส่วนใหญ่เป็นเรื่องปรับโครงสร้างปฏิรูปสถาบันต่างๆพรรคก้าวไกลจึงมีเหตุผลชัดเจนว่าต้องการตำแหน่งประธานสภาเพื่อการเสนอกฎหมายถ้ามองประโยชน์ระยะยาวของสังคมและของพรรคตัวเองทำไมเพื่อไทยไม่ปล่อยให้ก้าวไกลเป็นประธานสภาและเป็นหัวหมูทะลวงฟันเรื่องการปรับโครงสร้างปฏิรูปสถาบันต่างๆถ้าก้าวไกลทำสำเร็จตัวพรรคเพื่อไทยเองก็ได้ประโยชน์โดยไม่ต้องออกหน้าไม่ต้องขัดแย้งกับใครไม่ต้องให้ใครเขาเกลียดแถมคู่ขัดแย้งกับชนชั้นนำยังย้ายไปอยู่ที่พรรคก้าวไกลแทนพรรคเพื่อไทยก็ลอยตัวบริหารกระทรวงเศรษฐกิจสวยๆโกยคะแนนนิยมรอการเลือกตั้งครั้งหน้าแต่ไอ้ที่อยากได้ตำแหน่งประธานสภามาถ้าไม่เพราะเพื่อปากท้องตัวเองเพราะได้ที่นั่งน้อยกว่าที่คิดแบ่งตำแหน่งไม่ลงตัวในพรรคเพราะรับลิงบาบูลจากพรรคพลังประชารัฐมาหลายตัวใช่ไหมเลยต้องหาเรื่องเอาตำแหน่งเพิ่มหรือไม่ก็อยากได้ประธานสภาเพราะเผื่อส้มหล่นเพื่อหักหลังคนอื่นได้ถนัดทนีเผื่อคนของพรรคตัวเองได้เป็นนายกหรือเพื่อจะได้แบกหามเสลี่ยงไปอัญเชิญหมูตัวไหนมาเป็นนายกได้ง่ายขึ้นรอดูไปเดี๋ยวก็รู้ว่าเหตุผลไหนหรือไม่ก็ถูกทุกข้อส่วนพวกนายนางแบกที่อ้างเหตุผลข้างๆครูถามจริงเถอะถ้าสลับกันเพื่อไทยได้151ก้าวไกลได้141แล้วก้าวไกลเกิดมองแงจะเอาประธานสภาพวกคุณจะด่าก้าวไกลไหมลองตอบให้ซื่อตรงอย่าตอบแล้วเลิกจีบปากจีบคออ้างปากท้องอ้างคนจนบังหน้าได้แล้วดัดจริตถ้าโง่จนไม่รู้ว่าตัวเองดัดจริตยังไงก็ย้อนไปอ่านย่อหน้าที่2กับ3ในเมื่อพรรคทุนหัวของคุณจะได้บริหารกระทรวงเศรษฐกิจอยู่แล้วการพร่ำครั่งครวญว่าต้องสับปรับเพื่อคนจนมันก็คือความดัดจริตน่าเสียดายนะพรรคที่ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เคยขนานนามให้ว่าทักซิโนมิกนักวางนโยบายของประเทศญี่ปุ่นก็เคยให้ความสนใจโมเดลนี้มากจะดีหรือไม่ดีก็ถือว่ามีนวัตกรรมมีความออริจินัลพอตัวแต่พอมาศักราชนี้จะรีแบรนด์ทั้งทีดันรีแบรนด์เป็นแมลงสาบแล้วดันเป็นแมลงสาบตัวที่สองของประเทศจะนิวโลทั้งทีก็น่าจะนิวโลให้มันสร้างสรรค์น่าตื่นเต้นกว่านี้หน่อย